กวางพะเยาคือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยาด้วยภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามจึงเป็นจุดสนใจให้นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนในพื้นที่มาพักผ่อนหย่อนใจด้วยเหตุนี้เองเมื่อมีนักท่องเที่ยวเยอะปัญหาต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาขยะริมกวางพะเยาที่เพิ่มจำนวนขึ้นตามนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วปัญหาขยะของกวางนี่คุณพี่คิดว่าส่งผลเสียต่อกวางพะเยาเรามากน้อยแค่ไหนครับก็เสียเยอะเพราะมาทีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาใช่ไหมล่ะเห็นขยะวางอยู่ที่กวางเขาก็มองว่าขยะที่กวางไม่ที่ท่องเที่ยวทำไมต้องมีขยะวางเยอะใช่ไหมล่ะถังขยะมีทำไมไม่กว้างเนี่ยทำไมไม่กว้างที่ถังขยะเนาะบางทีมันก็มีคนมาเก็บนะตอนเช้าเทศบาลมาเก็บก็มากวาดมันก็มีบางวันเยอะบางวันไม่เยอะขยะเนาะที่เขาวางทิ้งไว้เนาะจากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่นอกจากปัญหาขยะแล้วยังพบว่ามีการนำเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์มาดื่มที่ริมกวางพะเยาซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวรวมถึงคนในพื้นที่ไม่ชอบใจนักเมื่อพบเห็นครับผมคุณน้ารู้สึกยังไงบ้างครับที่เวลาคุณน้ามาที่กวางพะเยาของเราครับได้เห็นพวกมีคนดื่มเครื่องดื่มมึนเมาตามริมกวางเนี่ยครับมาเร็วถ้าพูดถึงตามใจจริงนะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาต้องการมาเที่ยวมาผ่อนคลายอะไรกันแบบนี้ถ้าแบบว่าถ้าดื่มไม่มากไม่อะไรแบบนี้มันก็ดีนะแต่ถ้าดื่มมากๆเมาสเปรย์สบายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเมื่อมีการดื่มสุราหรือดื่มเบียร์นะครับหรือรอบใช้กว้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าข้าราชการตรวจพบเนี่ยไปก็ต้องดำเนินการจับกุมนะครับโดยข้อหาดื่มสุราในสถานในส่วนสาธารณะหรือว่าที่สาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งโทษก็มีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนนะหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะโทษสูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้กระทำผิดครั้งแรกนะครับจะต้องถูกปรับ 3,000 บาทนะครับแล้วขณะเดียวกันคนเดียวนะถ้าหากว่าทำอีกซ้ำอีกซ้ำสองก็ปรับ 6,000 บาทครั้งที่3ก็ 9,000 บาทนะครับในรายผู้บริโภคนะผู้ดื่มนะฮะแม้ว่าจะมีมาตรการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาอย่างไรทุกวันนี้เราก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวรวมถึงคนในพื้นที่นำเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ไปดื่มบริเวณริมกวางพะเยาและในบางส่วนก็ได้ทิ้งขยะเอาไว้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำลายทัศนียภาพของกวางพะเยาดังนั้นเราในฐานะนักท่องเที่ยวรวมถึงคนในพื้นที่เราจะต้องดูแลรักษากวางพะเยาให้มีทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงามไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจต่อไปรัชชานนท์กองทองสำนักข่าวเบสนิวส์รายงาน